สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปป.ลาวสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงเงินความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2565สำหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีธนูนะคะวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้นรีระดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันค่ะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของชาวธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณได้ไพ่หมายเลข17นะคะ What is already with you เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นรูปของผีเสื้อที่เหมือนกับว่ากำลังโบยบินนะคะอะไรบางอย่างที่เป็นความสำเร็จดีๆนะคะสิ่งที่น่าปลื้มใจสิ่งที่เป็นที่แบบว่าน่าชื่นชมยินดีกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธนูนะคะสิ่งที่เหมือนกับชาวธนูเนี่ยพยายามประคับประคองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนหน้าที่การงานนะคะในระหว่างที่คุณอาจจะเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วคุณประคับประคองสิ่งนั้นนะคะพยายามตั้งใจทำสิ่งนั้นนะคะเป็นมือที่ประคองนะคะกับสิ่งที่คุณทำอย่างใส่ใจแล้วก็ตั้งใจมากๆนะคะมันกำลังที่จะเกิดความสำเร็จขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตมากขึ้นบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมนะคะในการทำสิ่งที่จะเป็นก้าวใหม่ที่จะเป็นความสำเร็จในขั้นต่อไปของคุณอยู่นะคะนะมันอาจจะผ่านช่วงเวลาที่มันมีความสำเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะเป็น next step อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าจากขั้นนี้แล้วคุณจะต้องไปให้ถึงในขั้นนั้นในเป้าหมายที่สูงกว่าเดิมหรือเป้าหมายที่สูงสุดของคุณให้ได้นะคะมีโอกาสดีๆที่คุณจะได้ทำมันต่อเนื่องหรือได้เริ่มต้นทำมันแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งใบสิ free from judgment free to love โอ้โหชาวธนูโอ้โหมันเป็นการปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่คุณติดค้างติดขัดสิ่งที่คุณทุกข์ทรมานกับมันนะคะบางคนอาจจะหมายถึงการตัดใจกับอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเดินมาผิดทางแล้วนะคะตัดใจจากมันนะคะเป็นอิสระจากสิ่งนั้นที่คุณรู้สึกว่ายื้อไว้ไม่ได้นะคะหรือว่าทำต่อไปก็คงยิ่งเสียเวลายิ่งเหนื่อยยิ่งเปลืองพลังงานนะคะยิ่งหมดเวลาชีวิตของคุณนะหรืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่เรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องของความรักด้วยก็ได้นะคะไพ่บอกว่า free to love นะคะเป็นอิสระแล้วที่คุณจะต้องกลับมารักตัวเองหรือเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ๆถ้าเกิดว่าความรักในช่วงเวลานี้ของคุณเนี่ยมันทำให้คุณติดอยู่ในอะไรที่มันดักดาร์กมันพาคุณดำดิ่งลงไปนะชาวธนูนะคะหรือจริงๆอาจจะเป็นคนที่มีอดีตมีความหลังฝังใจอะไรบางอย่างที่ในช่วงเวลานี้เหมือนคุณเข้าใจมันแล้วคุณทำใจได้แล้วคุณปลดปล่อยมันออกไปได้แล้วแล้วคุณเป็นอิสระแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นพร้อมที่จะเปิดใจรับกับสิ่งดีๆอะไรใหม่ๆความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะชาวธนูพลังงานดีนะตรงนี้นะคะอะไรไม่ดีปลดปล่อยมันออกไปนะคะทิ้งมันไปมันเป็นขยะในใจนะเก็บไว้มันจะเน่าเหม็นในใจของเรานะคะขอดูต่อนะ Have confidence in your creations นะคะ Trust in the power of God's creativity which is being manifest to you โอ้โหพลังงานดีมากเลยนะคะมันอาจจะถึงเวลาที่เหมือนกับโชคชะตาฟ้าเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยความมั่นใจนะคะแบบเต็มร้อยจะกลับเข้ามาหาชาวธนูอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะก้าวต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆหรือทำสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มันดียิ่งขึ้นให้มันไปสู่ความสำเร็จที่งดงามมากยิ่งขึ้นคุณกำลังจะ
ได้รับโอกาสได้มีจังหวะนะคะเหมือนโชคชะตาฟ้ากำลังเปิดทางให้กับคุณในการที่จะสร้างสรรค์นะคะแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเหมือนทางเดินแห่งความสำเร็จเนี่ยกำลังทอดมาให้ชาวธนูได้เดินแล้วนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณอาจจะเคยคิดไม่ออกหรือคุณอาจจะเคยรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ในช่วงเวลาเนี้ยมันคุณเห็นทางแล้วนะคะว่าจะทำยังไงให้มันเป็นไปได้นะคะชาวธนูนะคะหรือว่าคุณปลดปล่อยพลังลบๆอะไรบางอย่างในตัวคุณออกไปแล้วนะคะก็เลยทำให้มันกับว่ามันมีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วนะคะ Vulnerability listen to your vulnerable feelings as they contain wisdom and inspiration เหมือนกับว่าชาวธนูคุณเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่แบบมันนิ่งๆชีวิตมันหยุดนิ่งหรือว่าคุณอยู่กับตัวเองมาค่อนข้างมากก็ได้นะคะอยู่กับตัวเองแต่ว่ามันไม่ได้เสียเวลาเปล่ามันกลับทำให้คุณค้นพบกับอะไรบางอย่างนะคะความต้องการที่แท้จริงของคุณการเข้าใจอะไรบางอย่างว่าคุณควรจะจัดการกับปัญหากับอุปสรรคนั้นอย่างไรนะคะ and then pray for strength to focus on your priorities no matter what พลังงานดีนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะสิ่งที่คุณอาจจะอธิษฐานขอนะคะถึงเป้าหมายหรือสิ่งสำคัญที่คุณกำลังจะทำเนี่ยนะคะคุณกำลังจะมีศักยภาพนะคะมีกำลังใจมีพลังงานขึ้นมาแบบเกินร้อยเลยก็ได้นะคะสำหรับบางคนนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นน่ะมันจะยากเย็นแสนเข็ญสักแค่ไหนนะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชาวธนูคุณมีกำลังใจดีๆบางทีกำลังใจดีๆเนี่ยมันไม่ได้แค่มาจากคนอื่นนะคะถ้าดูจากพลังงานของไพ่ตรงนี้แต่ว่ามันมาจากพลังงานจากตัวตนของคุณเลยนะคะตัวตนของคุณอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น higher self นะคะตัวคุณที่แบบว่าใฝ่ดีมีความสร้างสรรค์นะคะอยากพัฒนาตัวเองทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีขึ้นนะคะจริงๆชาวธนูเนี่ยถ้าตามโหราศาสตร์ไทยก็เป็นคนที่มีดาวพฤหัสนะคะที่กลุ่มลัคนากลุ่มชะตาชีวิตนะวันนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นลักษณะที่มันกับว่ามันมียานอย่างรู้อะไรบางอย่างที่มันกับว่าเวลาที่มันมีปัญหามากมายหลายอย่างเข้ามาบางทีคุณเลือกที่จะนิ่งคิดเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็แก้ปัญหาด้วยวิธีทางของตัวคุณเองนะคะอาจจะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแต่ว่าเอามาเพื่อประกอบการตัดสินใจมากกว่านะคะอันนี้เป็นชาวธนูที่แบบแท้ทรูมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าใกล้วันเกิดแล้วนะคะชาวธนูโอ้ชาวธนูคุณได้ free to love และอันนี้คุณได้แต่ full ด้วยนะคะพลังงานแบบว่า confirm นะคะมาด้วยกันนะคะความรู้สึกอิสระความรู้สึกได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างพลังงานลบๆนะคะปลดแอกตัวเองจากเรื่องราวอะไรที่คุณเหนื่อยล้าคุณเหนื่อยที่จะอยู่กับมันนะคะหรือว่ามันมีอิสระหรือมีช่วงเวลาของการเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนหรือทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะมีไพ่ของสี่เหรียญถ้าตรงนี้จะได้ครบไหมเอ่ยอาจารย์ขออนุญาตลองดูนะคะพอดีไพ่ทาโร่ชุดนี้เขาจะแบบทรงแบบกว้างๆนิดนึงนะคะมีไพ่ของสามดาบโอ้โหมันกับว่าสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยนะคะหรือกำลังจะผ่านไปเนี่ยนะคะที่จะปลดแอกเนี่ยสามดาบมันอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งในหน้าที่การงานนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือบางทีเป็นความขัดแย้งในครอบครัวหรือเป็นสามดาบปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าหรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าจะต้องจบมันสักทีนึงนะคะปลดปล่อยมันไปสักทีนึงอะไรที่มันแบบเรื้อรังในชีวิตของเรานะคะ7ไม้เท้าเหมือนมันมีความจำเป็นนะคะอะไรที่ไม่ดีอ่ะคุณรู้สึกว่ายิ่งแบกมันยิ่งหนักนะคะ7ไม้เท้าอ่ะนะคะคุณอยากโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องความสำเร็จเรื่องการเรียนหรือเรื่องอะไรที่เป็นเป้าหมายชีวิตที่
ที่ดีของคุณมากกว่านะคะเหมือนกับมันมีการเปลี่ยนจุดโฟกัสอะไรบางอย่างนะคะชาวธนูเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณพยายามใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาในทางที่ถูกต้องนะคะไปในทางที่เป็นแสงสว่างนะคะ Chariot เหมือนคุณเดินหน้านะคะบางคนอาจจะมีการทำอะไรใหม่ๆธุรกิจหน้าที่งานหรือว่างานอาชีพเสริมอะไรใหม่ๆด้วยซ้ำไปนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นชาริออตในความรักของคนโสดก็ได้นะคะมีคนใหม่รักทางไกลรักต่างชาติเข้ามานะคะ Temptation มันมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าตัวของชาวธนูเองนะคะในช่วงเวลาเนี้ยคุณฟังเสียงหัวใจของตัวคุณเองมากๆนะคะอะไรที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งมั่นคงความร่ำรวยเนี่ยถามว่าคุณยังต้องการอยู่ไหมอาจารย์ว่าคุณยังต้องการอยู่นะคะแต่ว่ามันต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าชาวธนูคนไหนที่กำลังแบบทำงานอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมันขายชีวิตขายวิญญาณมันแทบไม่มีเวลาชีวิตของคุณเลยนะคะจะรู้สึกว่าคุณอาจจะปลดปล่อยตัวเองจากงานที่มันกินเวลาชีวิตของคุณมากเกินไปนะคะอาจจะมาทำอะไรอย่างอื่นอย่างใหม่ที่เหมือนกับมันตอบโจทย์มันทำให้คุณได้มีเวลาอยู่กับสิ่งที่คุณรักคนที่คุณรักมากขึ้นนะเนี่ยเป็นการฟังเสียงหัวใจของคุณมากขึ้นนะคะชาวธนูมีไพ่ของราชาเหรียญ นะคะดูสิว่าราชาเหรียญจะมาพร้อมกับอะไรมีไพ่ของ5ดาบนะคะเดือนนี้อาจจะต้องระวังนะคะใครที่มีคู่นะคะระวังความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะการคิดไปเองนะระวังมากๆการคิดไปเองเข้าใจผิดไปเองนะคะไพ่ของ9ไม้เท้าเป็นอัศวินเหรียญ นะคะหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็ราชาดาบนะคะอันนี้เท่มากเลยมีหน้ากากด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะโอ้ราชาไม้เท้านะคะพลังงานของชาวธนูเองเลยนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนูนะคะปัญหาอะไรบางอย่างนะคะก้าวไม้เท้าที่คุณติดขัดอยู่นะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังพยายามที่จะหาทางออกให้กับตัวเองนะคะไม่อยากที่จะแบบว่าอยู่ในวังวนของความขัดแย้งหรืออะไรบางอย่างอีกต่อไปแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังเหมือนกับว่าค้นหาตัวเองด้วยนะคะว่าตกลงคุณต้องการอะไรกันแน่นะคะความเป็น the full อิสรภาพอะไรบางอย่างหรือไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างที่คุณแบบโหยหามันมานานแล้วนะคะแล้วคุณกำลังพยายามที่จะตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันอาจจะบางคนมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการงานเองนะจะรู้สึกว่าให้มันขึ้นมาเนี่ยบางคนเหมือนกับว่าทำงานหลายอย่างก็ได้ทำงานบางคนอาจจะทำงานคอมพิวเตอร์ตอนกลางคืนอาจจะแบบไปร้องเพลงหรือว่าวันหยุดวาดรูปไปขายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณได้กลับมาทำในสิ่งที่คุณรักอีกครั้งหนึ่งหรือพยายามกลับมาทำหาเวลามาทำในสิ่งที่คุณรักอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่คุณรักแล้วก็สร้างรายได้กับคุณด้วยเพราะว่าการเงินเนี่ยหนึ่งเหรียญมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแล้วก็อาจจะมีรายได้เข้ามาหลายทางก็ได้นะคะสำหรับชาวธนูในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำนะจะรู้สึกว่าคุณกำลังจะมีการเริ่มต้น
เรียนรู้งานอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าก้าวไม้เท้ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ต้องระวังว่ามันอาจจะมาจากปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้ากับลูกน้องนะคะระวังคำพูดที่จะทำให้เข้าใจผิดหรือทำให้เกิดความขัดแย้งกันในที่ทำงานได้ระวังการเลือกข้างนะเลือกข้างเลือกฝ่ายนะคะเพราะมันจะทำให้คุณเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจคุณอาจจะกำลังเจอปัญหาตรงนี้อยู่ก็ได้คุณถึงได้อยากเป็นเดอะฟูลอยากเป็นอิสระไม่อยากถูกคนนู้นดึงไปทีคนนี้ดึงไปทีนะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากมีเซฟโซนของตัวเองก็ได้นะชาวธนูเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยช่วยคนนู้นช่วยคนเนี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้เหมือนกับอาจจะถูกดึงเข้าไปนะคะหรืออยากให้เป็นพวกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้ามันมีความขัดแย้งในที่ทำงานหรือในครอบครัวของคุณอยู่นะคะคุณก็เลยอยากที่จะปลดแอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นนะคะมีทางเลือกของตัวเองมากขึ้นนะคะชาวธนูส่วนในเรื่องนะคะของคนที่อาจจะตกงานว่างงานอยู่นะอาจารย์รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเลือกงานนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเจอกับงานที่เหมือนกับคุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่อยากทำนะคะจนกว่าจะมาเจอกับงานที่คุณรู้สึกว่าโอเคคุณชอบคุณรักคุณพร้อมที่จะทำได้นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเรียนมาสายตรงหรือไม่สายตรงนะแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยคุณรู้สึกว่าถ้างานอะไรที่ทำแล้วรายได้โอเคกับคุณแล้วคุณแบบทำแล้วมีความสุขทำแล้วมันมีอิสระนะคะคนที่ตกงานอยู่เนี่ยคุณจะเลือกงานนั้นนะอาจารย์รู้สึกนะคะเพราะว่าเหมือนกับถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วเจอปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาอะไรหลายอย่างที่ทำให้คุณปวดหัวคุณก็รู้สึกว่าก็อยากหางานที่โอเคทำแล้วดีทำแล้วมันแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่อาจจะมองหางานอยู่นะคะถามว่ามีโอกาสไหมอาจารย์ว่ามีโอกาสนะคะหรือบางคนเนี่ยก่อนที่จะได้งานใหม่เหมือนกับมันมีอาชีพเสริมมีอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่างานประจำขอเลือกให้ถูกใจทำแล้วให้มีความสุขไม่งั้นคุณอาจจะยังทำอาชีพเสริมอะไรบางอย่างที่คุณทำอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันยังมีรายได้เข้ามาอยู่หรือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งตกงานแต่ว่าได้เงินก้อนมาก็ได้นะคะก็ยังดูก่อนหรืออาจจะอยากไปเที่ยวก่อนเดอะฟูลเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทำให้ตัวเองเหมือนกับได้ชาร์จแบตอีกครั้งหนึ่งนะชาวธนูบางคนอาจจะอยากเดินทางมานานแล้วนะคะอาจจะมีจังหวะโอกาสได้เดินทางไกลนะคะในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ได้นะคะความเป็นเดอะฟูลที่ขึ้นมาใบแรกเลยนะคะพลังงานของคุณตรงนี้การเงินเนี่ยอาจารย์ขอดูซิว่าการเงินมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะการเงินคุณได้5เหรียญนะคะเหมือนกับคุณอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างนะคะที่อาจจะต้องช่วยเหลือการเงินให้กับคนในครอบครัวหรือว่ามีคนที่พยายามเข้ามาขอยืมเงินคุณนะคะมีไพ่ของ1ถ้วยคุณอาจจะต้องเสียเงินซื้อของอะไรบางอย่างนะคะให้กับคนที่คุณรักนะคะอาจจะเป็นลูกหลานเป็นพ่อแม่เป็นอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับต้องให้ด้วยเสน่หาหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะThe Moon เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะเหมือนกับ1เหรียญคุณมีรายได้เยอะแต่รายจ่ายมันก็เยอะตามมาด้วยนะคะหรือว่ามันมีคนช่วยใช้เยอะหรือเปล่านะชาวธนูนะคะรู้สึกเหนื่อยใจกับเรื่องของการเงินนะคะมีไพ่ของ2ดาบสองดาบ2เหรียญนะคะจะรู้สึกว่าชาวธนูบางคนเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะเกี่ยวกับการลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือ5เหรียญมีคนมาชักชวนไปทำนู่นทำนี่นะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องเลือกต้องชั่งใจมากๆนะคะกับการใช้เงินกับการลงทุนเงินจำนวนมากในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณอาจจะยังรีรอก่อนหรือว่าเช็คนะคะว่าธุรกิจที่อยากจะทำเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไหนนะคะเพราะนั้นในจังหวะนี้จะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มาชวนให้ลงทุนทำนู่นทำนี่นะคะชาวธนูคุณอาจจะรอไว้ก่อนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อใจเขา
นะคะเขาอาจจะไม่ได้มาดีหรือว่าสิ่งที่เขาชวนเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้เขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาชวนเขาอาจจะยังไม่รู้จริงว่าตกลงมันดีหรือไม่ดีนะคะนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะมีการลงทุนอะไรบางอย่างที่คนอื่นมาชักชวนก็ขอให้รอดูข้อมูลให้ดีก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคุณลงทุนกับอะไรบางอย่างที่คุณเกิดความสำเร็จอยู่แล้วอาจารย์ว่าลงทุนได้นะแชริออทเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องก้าวไปข้างหน้านะคะอาจจะธุรกิจหรืออะไรที่คุณทำอยู่แล้วก็มันกำลังไปได้ดีนะคะบทสรุปของคุณเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ของราชาไม้เท้านะเพราะนั้นตรงเนี้ยในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณก็ยังต้องคอยดูแลแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะคะทั้งในที่ทำงานทั้งในครอบครัวหรือว่าในกลุ่มเพื่อนคุณอาจจะเป็นมันสมองของกลุ่มนะคะแต่ว่าช่วงเวลานี้มันสมองของกลุ่มเหนื่อยแล้วนะอาจจะอยากพักสักนิดนึงนะคะใครที่จะแบบว่าโทรมาขอคำปรึกษาโทรมาปรับทุกข์นะคะฉันรู้สึกว่าชาวธนูคุณจะเหนื่อยกับการได้รับความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกันนะคะเนี่ยเหมือนกับรู้สึกว่าอยากเป็นตัวของตัวเองบ้างนะคะบางคนชาวธนูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องดีๆทำไมไม่โทรหากันบ้างนะชวนไปเที่ยวชวนไปอะไรพอมีเรื่องไม่ดีมีปัญหาเดือดร้อนอะธนูทุกทีเลยนะคะมันอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้คุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยนะคะเจ็ดไม้เท้าอ่ะเหนื่อยมามากแล้วนะคะเจ็ดไม้เท้าสามดาบแถมยังมีห้าดาบตรงนี้อีกนะเพราะนั้นช่วงเวลานี้จะรู้สึกว่าคุณอยากที่จะแบบบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวไปเที่ยวไปไหนคนเดียวทำอะไรบางอย่างที่คุณอยากทำมากๆเลยก็ได้นะคะเหมือนกับอยากมีอยู่ในเซฟโซนในอะไรบางอย่างของตัวคุณเองด้วยซ้ำไปนะคะหรืออยากเดินทางท่องเที่ยวไปเจออะไรใหม่ๆบ้างนะคะเพราะว่าชาวธนูหลายท่านก็จะมีความขี้เบื่ออยู่เหมือนกันนะคะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะเพราะว่าไพ่ประจำตัวของชาวธนูเป็น temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะการยกย้ายนะคะการเดินทางนะคะ temperance นะคะซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นกับชาวธนูเสมอนะคะแล้วสัญลักษณ์ของชาวธนูก็จะเป็นครึ่งคนครึ่งม้าด้วยเพราะนั้นม้ามันก็วิ่งอยู่แล้วมันก็ต้องเดินทางอยู่แล้วนะคะเดินทางไม่เดินเปล่ายิงธนูด้วยนะคะเดินทางอย่างมีเป้าหมายเก็บเรียนรู้ประสบการณ์นะคะเพื่อมาปรับปรุงงานหรือทำอะไรครีเอทอะไรใหม่ๆที่เป็นเป้าหมายของคุณให้มันดียิ่งขึ้นนะคะชาวธนูทีนี้มาเรื่องอะไรอีกการเรียนนะคะการเรียนของน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะเป็นยังไงบ้างการเรียนมี5ถ้วยนะคะเหมือนน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษากำลังผิดหวังกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าในเรื่องของการเรียนขอดูสิ5ถ้วยจะมาพร้อมกับอะไร High pitches โอ้โหหรือว่าผิดหวังกับอะไรบางอย่างที่น้องๆเองอะทุ่มเทมากๆนะคะแต่ว่าผลที่ได้ออกมามันดูแบบไม่มีใครนึกถึงเราเลยนะคะ High pitches เหมือนกับอยู่ในความมืดนะคะไม่มีใครเห็นจริงๆเราไม่ได้หิวแสงนะแต่เหมือนกับว่าเราก็อาจจะรู้สึกผิดหวังเหมือนกันหรือบางทีแบบทำงานกลุ่มกันแต่ว่าเราทุ่มเทมากแต่ว่าคนอื่นแบบได้ดิบได้ดีได้หน้าได้อะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะรู้สึกว่ามันก็เกินไปนะคะอารมณ์แบบนี้ strain โอ้แต่คุณไม่ยอมแพ้นะชาวธนูนะคะคุณยังแบบว่าพยายามฮีลตัวเองได้นะคะกลับมามีความรู้สึกที่เข้มแข็งแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าเห็นความสามารถของเราไม่เป็นไรนะคะเรายังต้องทำต่อไปแล้วยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป strength เกิดขึ้นนะคะน้องๆขอดูซิว่าจะยังไงมีไพ่ของเจ็ดเหรียญค่ะเหมือนกับอะไรที่น้องๆกำลังทำอยู่นะคะบางทีอาจจะมีความรู้สึกมันเหนื่อยมันล้ามันหยุดพักไปสักพักหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาทำต่อแล้วนะคะหมายเลขที่20จริงๆมันเป็น judgment นะคะตรงนี้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะปล่อยให้มันแบบจบแบบไม่ดีอะนะคะเหมือนกับว่าชาวธนูคุณกำลังพยายามทำให้มันแบบออกมาดีที่สุดนะคะในสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้ไม่ว่ามันจะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรบางอย่างมากมายก็ตามจบด้วยเด็กถือไม้เท้านะคะหรือบางคนเนี่ยสิ่งที่ทำโปรเจกต์วิจัยหรืออะไรบางอย่างโครงการอะไรต่างๆที่คุณทำเนี่ย
คุณอาจจะมีการลงทุนเรียนรู้นะคะเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อมาทำในสิ่งนี้สนับสนุนในสิ่งนี้ให้มันแบบสำเร็จอย่างดีที่สุดก็ได้นะคะหรือบางทีห้าถ้วยตอนแรกก็อาจจะผิดหวังทำงานกลุ่มแล้วก็ทิ้งให้คุณทำงานคนเดียวหรือเปล่านะคะแต่คุณก็สู้นะถึงคนเดียวคุณก็จะทำให้สำเร็จให้อย่างดีนะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสุขภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพของชาวธนูในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะสิบไม้เท้าโอ้โหบางคนนี่ปวดหลังปวดคอบ่าไหล่ตึงมากนะคะสิบไม้เท้าเหมือนกับว่ามันมีความตึงเครียดนะคะจากการทำงานหรือนั่งทำงานเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสิบไม้เท้าตรงเนี้ยนะคะหรือบางคนนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอาการอะไรที่มันเริ่มเป็นจากน้อยๆแล้วคุณไม่ได้ดูแลมันจะเป็นเยอะนะคะเนี่ยสิบไม้เท้าอาจจะต้องมีการไปหาหมอนะคะที่เป็นเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อนะคะอาจจะต้องไปทํากายภาพหรืออะไรบางอย่างนะคะสิบไม้เท้าตรงนี้นะแล้วก็ระวังโรคอื่นที่เป็นน้อยๆต้องรีบรักษานะคะไม่งั้นจะลุกลามนะMessenger of Fire นะคะเป็นไพ่ของอัศวินไม้เท้าตัวคนเลยนะคะแล้วก็หกเหรียญเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะนะคะถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เริ่มผิดปกติมันคุณจะกลับมาพยายามเรียนรู้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะด้วยความที่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่เหมือนกับพร้อมอะนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างหรือว่าหกเหรียญเป็นการให้โอกาสตัวเองให้เวลาตัวเองในการกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะจบได้ไพ่ของ9เหรียญนะคะเพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าสุขภาพของชาวธนูในช่วงเวลานี้อาจจะต้องมีเกณฑ์จ่ายเงินให้กับเรื่องของหมอเรื่องของการดูแลสุขภาพการซื้อประกันภัยเกี่ยวกับสุขภาพหรือการซื้อคอร์สซื้ออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพน่าจะคอร์สโยคะคอร์สเวทเทรนนิ่งหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะช่วยแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่เดิมแล้วให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยรักษานะคะสุขภาพของคุณให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะก็เลยต้องพร้อมจ่ายพร้อมเปย์นะคะให้กับเรื่องของสุขภาพในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโชคลาภมีไหมไหนดูซิโชคลาภมีไหมมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าเอ๊ะบางคนอาจจะมีเกณฑ์นะคะจะมีเกณฑ์นะคะนานๆถูกทีแต่เดือนนี้อาจจะถูกก็ได้นะหนึ่งไม้เท้าราชินีเหรียญนะคะบางคนไปขอเลขมาใช่ไหมขอเลขจากใครดีอ่ะพระแม่ลักษมีหรือใครก็ได้นะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสองถ้วยบางคนอาจจะไปขอเลขมาแล้วก็มีโอกาสนะคะสองถ้วยนะคะอาจจะถูกนะคะเลขท้าย2ตัว3ตัวนะคะรางวัลที่2นะคะหรือบางคนอาจจะได้รางวัลแบบใหญ่ๆนะคะมีโอกาสที่จะถูกนะตัวนี้นะคะลองซื้อติดไว้บ้างนะทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์ขออนุญาตเก็บใหม่ดีกว่าเปิดใหม่ดีกว่านะคะไม่ใช่เก็บใหม่เปิดใหม่เดี๋ยวว่าจะใช้ไพ่ชุดใหม่ไปเลยนะคะความรักคนโสดอ้อจันลืมค่ะจันจะต้องเปิดชุดนี้ขอดูพลังงานความรักจากไพ่ Oracle ก่อนนะคะขอดู1ใบนะคนโสดค่ะ Perfect Match ว้าวคนโสดอาจารย์รู้สึกว่าพอขึ้นคำนี้ Perfect Match คุณไปเล่นแอปหาคู่อะไรหรือเปล่าแล้วแบบ Matching แล้วคุณเจอคนที่ Perfect มากๆคนที่ดูดีมากๆนะคะYou complete each other in the most harmonious อะไรเอ่ย harmonious way นะคะตัว W ของเขาอ่านยากอยู่ตัวแบบนี้เหมือนกับว่าคุณกำลังจะเจอนะคะกับคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณมากๆนะคะแล้วถูกใจมากๆด้วยนะคะคนโสดอาจจะเล่นใครเล่นแอปเล่นอะไรอยู่นะ perfect matching ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงเจอคนถูกใจแล้วคนโสดนะคะรักทางไกลก็มาแอปผ่านเนื้อคู่มาให้แอปต่างๆ
นะคะรักออนไลน์ก็อาจจะเป็นไปได้นะโอ้ย10 เหรียญนะคะคนโสดคุณอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบมากๆนะคะ10 เหรียญเหมือนเดือนพฤศจิกายนแบบมีความฝันยังไงไม่รู้นะคะอัศวินไม้เท้าเหมือนกับเราพร้อมแล้วแหละนะคะบางคนบ้านพร้อมรถพร้อมนะคะพร้อมเปย์เลยขอให้แท้ถูกใจเลยก็ได้นะ10 เหรียญนะนะคะเก็บเสื้อผ้าย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยยกขันหมากมาได้เลยอารมณ์แบบนี้ก็ได้โอ้ย1 เหรียญด้วยจะได้เจอคนถูกใจแบบปาฏิหาริย์มากๆนะคะหรือว่าเจอคนถูกใจแล้วได้โชคลาภจากคนรักด้วยนะคะ1 เหรียญตัวนี้1 เหรียญในพื้นดวงมาขึ้นในคนโสดนะคนโสดอาจจะได้โชคลาภจากคนรัก9 ไม้เท้านะคะเหมือนกับตัวคุณเนี่ยอาจจะเจอกับคนที่ถูกใจมากๆแต่ว่า9 ไม้เท้าวันนี้อุปสรรคอะไรบางอย่างอาจารย์ขอดูซิว่า9 ไม้เท้าคืออะไรเขาขยาย9 ไม้เท้ามีไพ่ของ 5 ดาบอุปสรรคอาจจะเป็นความแตกต่างความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะหรือว่าระยะทางที่ไกลกันเรื่องของศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมอะไรที่แตกต่างกันไปเลยก็ได้นะคะหรือมีมุมมองทัศนคติแอทติจูดอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นอุปสรรคเนี่ยจะต้องระวังนะคะอย่าเอาอีโก้ของตัวเราเนี่ยไปใส่เขาโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆที่ยังไม่สนิทกันนะตรงนี้ต้องระวังมากๆนะคะไม่อย่างนั้นจะเกิดอุปสรรคที่ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้านะคะขอดูซิว่าคุณได้พบกับใครที่ถูกใจมีไพ่ของ7 ดาบเดี๋ยวฉันขอดูซิว่า7 ดาบจะมาพร้อมกับอะไรนะคะเด็กถือถ้วยคุณอาจจะได้พบกับชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะชาวธนูแล้วก็เหมือนกับคนเนี้ยเป็นคนที่เขาอาจจะแอบปิ๊งปังคุณอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าคุณแอบปิ๊งปังเขาอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเจอกันมาเปิดใจมาแสดงความรู้สึกดีๆเหมือนกับเฮอร์มิตด้วยนะคะเขาเป็นคนที่แบบดูฉลาดดูเก่งดูมีความรู้ดีนะคะเหมือนกับในความแตกต่างตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาอะเหมือนกันหรือว่าเข้ากันได้ดีมากๆนะคะเขาอาจจะมีความนิ่งนะคะหรือเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะชอบสอนชอบแนะนำอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะนั้นก้าวไม้เท้านี่บางทีอาจจะเป็นแบบเขาสอนเขาคอยเตือนคอยห่วงคอยนู่นคนนี้แล้วคุณอาจจะแบบเบื่อเขาหรือเปล่านะคะชาวธนูนะคะนะเขาอาจจะหวังดีนะตอนนี้ใจเย็นๆนะคะดูกันต่อไปเพราะเขาถือตะเกียงมา2 ทางให้กับคุณนะอยากจะเห็นคุณแบบสำเร็จหรือได้ดีอะไรบางอย่างนะคะมีไพ่ของ8 เหรียญด้วยโอ้โหคนโสดอาจารย์รู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาความแตกต่างอะไรกันบางอย่างแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะมันมีการค่อยๆปรับตัวค่อยๆเรียนรู้เข้าหากันนะความเป็น8 เหรียญตรงเนี้ยหรือว่าร่วมกันทำอะไรแล้วมันประสบความสำเร็จนะคะหรือคนอาจจะเจอคนต่างแผนกแล้วมาร่วมกันทำงานอะไรบางอย่างแล้วมันกลายเป็นความเข้าใจนะคะความผูกพันนะคะกลายเป็นความรักขึ้นมานะคะชาวธนูขอดูสิว่าจะยังไงคนโสดแล้วคู่ของคุณ perfect match ดูเหมาะสมกันมากๆด้วยก็ได้นะคะหรือเขามีในสิ่งที่คุณขาดคุณก็มีในสิ่งที่เราขาดนะคะแล้วแมทช์กันมากๆโอ้คุณได้ชาริออตนะเป็นคนไกลชาวต่างจังหวัดไกลๆชาวต่างประเทศก็ได้เขาเป็นคนที่แบบว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเขาอาจจะมีความใจร้อนเวลาที่เขาทำงานอยากให้เสร็จเร็วๆอยากให้มันดูสมบูรณ์แบบก็ได้โอ้โหมาพร้อมกับพลังงานของชาวเมษนะหรือเป็นธาตุไฟด้วยกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษก็ได้มีไพ่ของ6 ไม้เท้าโอ้โหเหมือนเขาเดินหน้านะทำคะแนนนะเพื่อเอาชนะใจคุณแล้วถามว่าได้ไหม6 ไม้เท้าอ่ะเหมือนเขาเอาชนะใจคุณได้นะหรือว่าไพ่อาจจะสลับตัวตนกันคุณเอาชนะใจเขาได้นะคะ6 ไม้เท้าเอ็มเพอเรอร์ตัวนี้เหมือนเขาจริงๆเป็นคนที่ดูแบบกล้าปกป้องกล้าแบบดูแลคุณนะความเป็นเอ็มเพอเรอร์ตรงเนี้ยอีไพ่ของ8 ถ้วยค่ะอ
แล้วก็หกถ้วยโอ้โหชาวธนูคนโสดบางคนเป็นคนเก่าที่กลับมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะแต่บางคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนเจอกันแล้วมันดูผูกพันน่ะดูเหมือนคุ้นเคยกันอย่างประหลาดก็ได้นะคะความเป็นหกถ้วยเหมือนกับเคยรักกันมาก่อนนะในชาติไหนสักชาติหนึ่งในอดีตนี้ก็ได้อ๋ออัศวินด้วยพลังงานชาวธาตุน้ำมาเลยนะคะเหมือนเขาดูอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จริงใจต่อชาวธนูมากๆนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าสิบถ้วยคนนี้แหละที่คุณอยากที่จะเหมือนกับหมายมั่นปั้นมือว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่การมีคอมมิตเมนต์นะคะการมั่นหมายแต่งงานกันนะคะสิบถ้วยหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนโสดคุณพาคนเนี้ยนะคะคนรักใหม่ของคุณเนี่ยเข้าไปหาผู้ใหญ่หาพ่อแม่นะคะแนะนำตัวหรือเปิดตัวอะไรบางอย่างนะคะอะไรจะเร็วขนาดนี้นะชาธนูนะคะเหมือนครบแล้วก็มีโอกาสเปิดตัวเลยนะ ทีนี้เรามาดูกันกับความรักของคนที่มีคู่กันบ้างนะคะเลนว่ามันภาษาอะไรเนี่ย เลนดีซิอุสหรือเปล่านะคะprivate นะคะ a private get away for two is calling you โอ้โหคนที่มีคู่นะคะเหมือนกับว่าตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีคนแฟนของคุณที่คลั่งรักคุณหนักมากนะคะหรือว่าคุณคลั่งรักแฟนหนักมากก็ได้นะคะเหมือนกับอยากอยู่กันสองคนน่ะนะไม่ได้อยากเจอใครแล้วนะคะอยากบอกว่ามันมีอารมณ์พิศวาสต่อกันมากๆนะคะอยากพอดรักกันสองคนหรือคุณกำลังจะได้ไปเที่ยวไหนนะคะไปฮันนีมูนกันรอบสองรอบสามหรืออะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนคนที่มีคู่มันมีความแบบว่าแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะหรือบางทีบางคนอาจจะต้องระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะรักมากก็หวงมากนะคะขอดูพลังงานคนที่มีคู่นะคะชาวธนูมีไพ่ของแฮงแมนโอ้ทำไมเป็นแฮงแมนหรือว่าคุณเป็นรักทางไกลที่แบบว่ารอคอยที่จะได้เจอกันมานานแสนนานแล้วหรือเปล่าราชาถ้วยได้พลังงานชาวธาตุน้ำอีกแล้วนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเขาดูอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนกับว่าเขาดูเข้าใจคุณรู้ใจคุณก็ดูมีความแบบโรแมนติกนะคะมีชอบมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้หรือว่าพูดจาดีอ่อนหวานนะคะเอาใจเก่งโอ้โหราชาถ้วยมากับราชาไม้เท้าตัวนี้อาจจะเป็นความรักของเพศเดียวกันได้เลยนะคะชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะหรือข้ามเพศก็ได้นะคะอุ้ยคุณได้แต่ฟูด้วยมันอาจจะมีการรอคอยการเดินทางนะคะบางคู่อาจจะเป็นรักทางไกลเดินทางมาหาคุณจะได้เจอกันหรือบางคู่เป็นการเดินทางไปลำพังสองคนเป็นทริปทริปกระชับรักหรืออะไรบางอย่างนะคะชาวธนูนะคะมีโอกาสแล้วนะมีไพ่ของ5ถ้วยค่ะสีไม้เท้าด้วยจะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยบางคนมันรอถอยรอคอยกันด้วยความทุกข์ทรมานใจมากๆนะคะ5ถ้วยแล้วก็มีไพ่ของแฮงแมนน่ะนะคะหรือบางคนมันมีปัญหาอะไรกันเข้ามามากมายหลายอย่างนะคะกว่าจะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาได้มันเจอเรื่องราวความเศร้าความผิดหวังความเสียใจมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะแต่ในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนดูสิเหมือนกับว่าความรักกลับมาเข้าใจเหมือนกับเขาเข้ามาลบรอยคราบน้ำตาให้กับเรานะคะกลับมามีความสุขกลับมามีความเข้าใจนะคะสีไม้เท้าอ่ะมันดูอบอุ่นมันดูเหมือนกับว่าจริงด้วยดูสิเหมือนกับว่าได้ไปเที่ยวไหนที่สวยๆงามๆไปนั่งดูพระจันทร์ไปนั่งดูทะเลหมอกนะคะสีไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามนะคะหรือว่า
คนที่มีคู่คนที่เป็นคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีจริงๆนะคะแล้วคุณจะให้โอกาสเขาเพราะว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้นะคะอัศวินเหรียญหรือเป็นพลังงานชาทัดดินมังกรพฤษภกันก็ได้นะคะ1ถ้วยเหมือนกับช่วงเนี้ยความรักกลับมาดีมากๆโอ้โหคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็คุณก็ได้ไพ่ของ1ถ้วยปิดท้ายด้วยนะอาจารย์รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาหลายอย่างที่คน2คนอาจจะเคยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือปัญหาที่ต้องรอคอยนะคะตอนนี้มันกำลังสิ้นสุดการรอคอยแล้วปัญหาทุกอย่างมันก็เริ่มจบเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะมันทำให้ความรักของคุณเหมือนกับว่าเป็นจิ๊กซอที่มันแตกกระจายแล้วกลับมาช่วยกันต่อจิ๊กซอจะเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งนะคะจบด้วย1ถ้วยนะคะปัญหาอะไรที่เคยเข้ามาก่อนหน้านี้ตอนนี้คุณ2คนช่วยกันแก้ไขปัญหา The Fool มันฟรีออกไปแล้วนะคะนะวันนั้นกลับมามีความรักที่สดใสกันเหมือนเดิมนะคะความเป็น1ถ้วยตรงนี้โอเคนะคะพลังงานความรักของชาวธาตุไม่ใช่ชาวธาตุชาวธนูนะคะชาวธนูนี้เดี๋ยวมาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะขอดูพลังงานความรักของคุณหน่อยเอาลอยเลยดูพลังงานความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ physical connection โอ้โหThe sacred union of bodies to becoming one โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าความรักระหว่างคุณกับคนรักมันมีความเย้ายวนใจมีความสนิทเสน่หาต่อกันมีความต้องการกันและกันมากๆนะคะหรือว่ารสนิยมทางเพศของคุณเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากๆนะคะจนแทบที่จะแบบกืนกินกันลงไปทั้งตัวเลยนะคะรักมากรักปานจะกืนกินเลยนะอารมณ์แบบนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูสิคะว่าเรื่องราวความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสเตรนโอ้โหมันต้องเข้มแข็งเบอร์ไหนนะคะเหมือนกับเจอปัญหาเจอมรสุมอะไรมาหนักมากแล้วหรือเปล่าอีไพ่ของ2ถ้วยนะคะโอ้ยอาจารย์จะหาไปไหนแอบม่วงโอ้ทำไมได้พลังงานชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกอีกแล้วนะคะหรือว่าสเตนพลังงานชาวสิงห์นะคะสองดาบแล้วสองเหรียญอีกสองดาบแล้วยังสองเหรียญอีกนะขอดูสิไฮพิทเทสอีกต่างหากโอ้โหเก้าเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ของสี่เหรียญโอ้โหความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยคือคุณได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าเข้าอกเข้าใจกันแล้วคุณรักเขามากๆนะคะเขามีในสิ่งที่คุณขาดแล้วมันมาเติมเต็มความรู้สึกที่ดีให้กับคุณความเป็นสองถ้วยอ่ะมันเข้าใจความรู้สึกของกันและกันนะคะบางทีมันมากกว่าคำว่ารักเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจมันเป็นความผูกพันมันมีความแบบเหมือนกับรู้สึกห่วงหาอาทรมันห่างกันไม่ได้นะมันอยู่อยากอยู่ใกล้กันตลอดเวลานะมันมีแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะเหมือนคนรักของคุณเนี่ยถ้าถามว่าราชาหรือราชีถ้วยเนี่ยมีความเจ้าชู้ไหมน่าจะมีความเจ้าชู้หรือมีความมีเสน่ห์อะไรมากๆในตัวของเขาเองก็ได้นะคะเขาดูดีเขามีเสน่ห์แล้วอยู่ใกล้แล้วคุณรู้สึกดีมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกว่ามีใครสักคนที่อยู่เคียงข้างคุณน่ะนะเหมือนกับอยู่ใกล้เขาแล้วแบบชาวธนูคุณไม่ต้องเกรงกลัวอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสองดาบสองเหรียญน่ะมันดูลุ่มๆดอนๆนะคะไฮวิทเทสเหมือนคุณต้องอยู่ในความลับเป็นคนในความลับของเขาก็ได้นะคะไพ่ของเก้าถ้วย
เหมือนดูเผลอๆนะคะคุณอาจจะเป็นคนโสดก็ได้นะคะเป็นคนโสดที่รอคอยเขาอยู่นะคะเพราะว่าไฮพิเทสนะคะมันเป็นอะไรที่เปิดเผยตัวตนไม่ได้มันอยู่แบบเงาเหงามันอยู่แบบเศร้าๆนะคะอารมณ์แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าจะยังไงขอดูพลังงานของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่ของเดทเกิดขึ้นนะคะก้าถ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเมจิกเชียนนะคะลุ้นอีกหนึ่งใบสิสี่ดาบโอ้โหความสัมพันธ์นะมันขึ้นด้วยแฮงแมนใช่ไหมคะร้านจบด้วยสี่ดาบใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ขึ้นด้วยสเตรนนะคะโอเคแฮงแมนอีกอันหนึ่งจบด้วยสี่ดาบนะคะมีไพ่ของเดทมันเป็นลักษณะนะคะของคนที่คุณรักเนี่ยก็อาจจะเจ้าชู้นะคะแต่ว่าเขาว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถที่จะ move on ไปหาคนใหม่ได้นะคะคุณอาจจะเคยพยายามแล้วนะคะเดทตรงนี้อาจจะเคยพยายามแล้วจบเลิกกันไปแต่ว่าก้าวถ้วยอ่ะมันแบบกลับมาหากันอีกกลับมาหาเขาอีกกลับมามีความรักต่อกันอีกนะคะเมจิกเชียนเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วเขาก็รู้ใจคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขารู้ทางคุณก็ได้นะชาวธนูนะคะเขารู้ทางว่าเขาจะทำตัวให้แบบดูน่าสงสารน่าเห็นใจในสายตาของคุณยังไงที่ทำให้คุณแบบว่าไม่สามารถที่จะเดินไปจากเขาได้นะคะจากแช่แข็งเลยนะสุดท้ายจับชาวธนูแช่แข็งอะนอนในโรงเย็นเลยนะสี่ดาบอะนะคะเหมือนเขาไม่ให้คุณไปไหนเลยนะชาวธนูโอ้โหเหมือนคุณจะคบใครก็คบไม่ได้คุณไปมีใหม่ก็ไม่ได้จะจริงจังกับเขาก็ไม่ได้นะคะจบด้วยสี่ดาบอะนะคะก็ยังแบบไม่สามารถ move on ได้นะถ้าจบกันไปแล้วก็ยังกลับมากันอยู่ดีนะคะนะมันอาจจะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเราแพ้ทางเขานะคะแล้วก็มันยังขยับเนื้อขยับตัวไปไหนไม่ได้มันต้องรอเขาอยู่นิ่งๆอ่ะนะคะบางคนแบบว่าทำตัวเป็นคนโสดที่แบบว่าแฮปปี้มีความสุขแต่จริงๆเหมือนกับคุณมีคนในความลับหรือเปล่านะคะแล้วคุณก็แอบรอคอยเขาอยู่ตลอดเวลานะคะชาวธนูนะในเดือนนี้ก็อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องรอคอยกันไปก่อนนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ